มาแนะนำเรื่องทีวัคซีนโควิดป้องกันโควิดเราในวิกฤตเช่นนี้มีโอกาสทดสอบความเป็นผู้นําในระดับต่างๆจริงๆนะครับผมยินดีมากที่เห็นการแข่งขันของจังหวัดในการที่จะระดมให้ประชาชนแต่ละจังหวัดนั้นไปลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน มีตัวอย่างชัดเจนจังหวัดลำปางกับจังหวัดบุรีรัมย์ผมไม่ได้มองว่าเป็นการแข่งขันหรือว่าแย่งชิงความเป็นหนึ่งผมบอกว่านี่เป็นการพยายามช่วยกันเป็นตัวอย่างว่าผู้ราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้นำของแต่ละจังหวัดผู้ว่านั้นเป็นผู้ที่ต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ผู้ริเริ่มนำไปสู่แผนปฏิบัตินำเอาแผนใหญ่จากสบค ลงมาในจังหวัดและแต่และจังหวัดย่อมมีสิ่งแวดล้อมมีกลไกลมีมาตรฐานในแง่ต่างๆแตกต่างกันแต่ผมเห็นผู้ว่าลำปางนั้นได้พยายามใช้สูตรของการบริหารวิกฤตมีการตั้งเป้าตั้งเป้าเสร็จมีการเขียนแผนเขียนแผนเสร็จมีแอคชั่นแลนลงรายละเอียดต่อจากนั้นสร้างทีม สร้างทีมเสร็จก็ต้องมีการกระจายทีมมี3ทีมเผื่อว่าทีมใดทีมหนึ่งติดเชื้อทีม2ทีม3จะได้มาทดแทนได้นี่คือการบริหารความเสี่ยงในยามวิกฤตที่เป็นมืออาชีพหลังจากนั้นที่สำคัญไม่น้อยก็คือสื่อสารกับประชาชนสร้างความมั่นใจในกรณีของทั้งลำปางและบุรีรัมย์นั้นลงไปถึงระดับชุมชนครับ การที่สามารถใช้กลไกที่สำคัญที่สุดในระดับท้องถิ่นของระบบสาธารณสุขเราก็คืออสมเข้าประตูเลยครับและถ้าหากคุณพี่ป้าน,นะอาบอกว่าไม่มีมือถือหรือมีมือถือแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่รู้เข้าแอปยังไงอสมจะไปช่วยทำให้เอาบัตรประชาชนมาก็จะขึ้นทะเบียนให้ในจังหวัดเองก็จะมีแอปอย่างกรณีของลำปางก็มี แอปลำปางพร้อมเพื่อจะเชื่อมต่อกับหมอพร้อมระบบใหญ่มันก็จะได้ไม่มีคอขวดและเมื่อชาวบ้านมีความมั่นใจเพราะว่าผู้ที่มาคุยด้วยนั้นเป็นคนที่รู้จักมักจีกันเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ไปรับการอบรมมาแล้วอธิบายได้ว่าการฉีดวัคซีนนั้นมีประโยชน์อย่างไรความเสี่ยงของการไม่ฉีดวัคซีนนั้นคืออย่างไรเราเห็นที่ลำปางขอให้คนส่วนใหญ่ มาลงทะเบียนตอนนี้ก็สองแสนกว่าของบุรีรัมย์ก็บอกว่าสามแสนกว่าแต่จำนวนอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความพร้อมเพรียงของประชาชนครับที่ลำปางนั้นบอกว่าถ้าใครไม่ร่วมจะกลายเป็นคนนอกคอกนะจะกลายเป็นคนส่วนน้อยเลยนะที่บุรีรัมย์ผู้ว่าก็ถึงขั้นที่ว่าใช้กฎหมายว่าถ้าหากคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่ยอมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน ก็เข้าข่ายทำผิดกฎหมายนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องของการใช้จิตวิทยาอาจจะไม่ได้ต้องการลงโทษใครแต่ในภาวะเช่นนี้ต้องใช้ทั้งจิตวิทยาใช้ทางการสื่อสารใช้ทั้งที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจเอาข้อมูลข้อเท็จจริงไม่มีการปิดบังอําพรางผมถือว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบของเราในภูมิภาคเลยครับว่า ผู้นำในแต่ละระดับของเราตั้งแต่ผู้ว่าไปจนถึงนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสอมการที่เราสร้างระดับต่างๆให้มีความเป็นผู้นำในการสามารถที่จะรับมือกับวิกฤตได้นั้นถ้าผ่านโควิดได้วิกฤตอื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามภัยธรรมชาติหรือเป็นวิกฤตโลกร้อนหรือเป็นวิกฤตโรคระบาดอีกรูปแบบหนึง่งหรือมี ความไม่สงบในบางด้านในแต่ละจุดนั้นไฟไม่ป่าเราก็เห็นสามารถที่จะบริหารวิกฤตได้พอเราสร้างกลไกลอย่างนี้เนี่ยความแข็งแกร่งมันก็มาจากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะว่าเมื่อทั้งหมดเห็นว่าภัยคุกคามนี้ทุกคนไดถผลกระทบหมดถ้าร่วมกันเรารอดแต่ถ้าเราไม่ร่วมกันไม่มีใครรอดเหมือนกับหลักครั้งนี้เลยครับ ว่าถ้าไม่ใช่ทุกคนที่รอดก็จะไม่มีใครรอดเพราะมันแปลว่าโรคระบาดครั้งนี้มันไม่ไว้หน้ามันจะโจมตีจะทำลายปอดของทุกคนถ้าทุกคนรวมกันสกัดกัน้นทุกคนปลอดภยัยแต่ถ้าบางคนสู้บางคนเลาะและไม่สู้ คนที่ไม่สู้นั้นคนที่ไม่เอาจริงเอาจังนั้นก็จะโดนโจมตีแล้วก็จะไปแพร่เชื้อกับคนอื่นถึงแม้เขาจะพยายามมีวินยัยมีความเคร่งครัดต่อกฎกติก,กาแค่ไหนก็ตามดังนั้นผมถือว่าวิกฤตครั้งนี้คือการสร้างผู้นำทดสอบกลไกลระบบและผมก็เชื่อครับว่าเมื่อภัยมาถึงตัวอย่างนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกชุมชนกำลังเข้าสู่ห้องเรียนของการเรียนรู้ความเป็นผู้นำและเป็นของจริงด้วยครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการเรียนรู้จากของจริงถ้ารอดจะเป็นความแข็งแกร่งของทั้งชุมชนแต่อย่าถามว่าถ้าไม่รอดเพราะว่าเราจะไม่ตั้งคำถามเพราะคำว่าไม่รอดนั้นต้องไม่อยู่ในความคิดต้องไม่อยู่ในสารระบบ ของการทำงานทั้งหมดนี้เป้าหมายเดียวกันต้องรอดด้ยวยกันรอดแล้วเราจะรุ่งครับถ้าเราสร้างผู้นำในทุกระดับจากวิกฤตทั้งนี้ได้